أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنتتجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามนะครับทั้งในส่วนของทางอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในส่วนของมันฮัสซะลัฟแล้วก็ทางคอยริสุนนะห์แห่งนี้นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของผมอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับสำนึกในกรุณาที่คุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้หัวข้อที่มอบให้กับผมเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเป็นหัวข้อที่ดีมากนะครับก็เลยอยากที่จะให้พี่น้องได้มาพินิจพิจารณาไปตามๆกันนะครับผมมีเวลาไปถึงกี่เที่ยงเท่าไหร่นะครับบังซีรอสเที่ยงเท่าไหร่ฮะเที่ยงตรงอัลลอฮ์แล้วข้อมูลเตรียมมาเป็นเล่มเลยไอ้หมดเที่ยงตรงจะพอไหมนะครับอ่ะอันนั้นเป็นหน้าที่ของผมนะผมจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในกรอบแล้วก็เวลาที่ทางเจ้าภาพได้วางเอาไว้ที่ผมบอกว่าวันนี้หัวข้อของเรานี่สำคัญและน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าอะไรล่ะมันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนพวกเราที่ประกาศตนเองว่ามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้าและเรานั้นก็เคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกๆคนที่จะต้องเรียนรู้ที่จะต้องศึกษาและพยายามทำความเข้าใจนะครับเรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นที่เรากำลังจะพูดคุยกันในหลังจากนี้อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับหัวข้อก็คือหลุมพรางนะครับหลุมพรางแห่งดุนยาคราวนี้พี่น้องครับหัวข้อที่มอบให้ผมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างกว้างแต่คราวนี้ผมจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับที่จะให้เป็นสเต็ปต่อไปกับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาให้กับท่านพี่น้องตรงนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมอยากให้พี่น้องรู้จักความหมายของคำว่าหลุมพรางนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปทบทวนวิชาภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับซึ่งผมเองก็เรียนมานะวิชาภาษาไทยพี่น้องครับคำว่าหลุมพรางเพราะพอรอนะตัวรอเรือนะครับพอรออางอพรางแปลว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าหลุมพรางเนี่ยหมายถึงเล่กลนะครับหมายถึงเล่กลหมายถึง อุบายนะครับหมายถึงสิ่งที่จะคอยหลอกล่อพวกเราเขาเรียกว่าหลุมพรางซึ่งหลุมพรางเนี่ยมันเป็นคำที่ถูกผันออกมาจากคำที่เป็นคำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทั้งคำนามด้วยแล้วก็เป็นคำกริยาด้วยก็คือหลุมพรางในทางปฏิบัตินั่นก็คือการขุดหลุมเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะให้สัตว์ป่าได้ตกลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเพทุบายของพรานของนายพรานของคนที่เป็นนักล่าดังนั้นเขาเลยหยิบคำนี้แหละครับมาเป็นคำที่ใช้โดยปริยายนะครับเป็นคำนามที่ใช้โดยปริยายดังนั้นความหมายของคำว่าหลุมพรางในที่นี้ที่ผมกำลังจะคุยกับท่านพี่น้องนั่นคือความหมายที่อยู่ในคำนามที่บอกว่าหมายถึงอุบาย
หมายถึงเล่ห์กลนะครับเราเอาความหมายนี้นะเราจะไม่เอาความหมายของในพรานนะครับที่ไปขุดหลุมล่าสัตว์อะไรอย่างนั้นเราไม่เอาคราวนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่าหลุมพรางแล้วอีกคำหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนั่นก็คือดุนยาภาษาบ้านเราก็เรียกดุนยอบรรดาวนะครับคนมาลายูเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียกเพี้ยนนะแต่ว่ามันคือวัฒนธรรมทางด้านภาษาพี่น้องอย่าไปเข้าใจว่าเขาเพี้ยนนะครับมันคือวิวัฒนาการทางด้านภาษานะครับซียังซีแยนี่มากันมาแกบ้านผมนี่ยิ่งไปกว่านั้นเลยมาเกียงมากันแปลว่าอะไรพี่น้องทราบไหมกินมากันนาซินะครับมาแกถ้าไป3จังหวัดเนี่ยก็เรียกมาแกมาแกถ้าเป็นมาลายูกลางเนี่ยมากันนะครับมากันนาซิคือกินข้าวแต่บ้านผมนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยบ้านผมนี่ผมคนท่าอิดซึ่งเป็นคนมาลายูอพยพเป็นมาเกียงนาซิพี่น้องคิดดูแล้วกันอันนี้คือเขาเรียกวิวัฒนาการทางด้านภาษาดุนยาดุนยอนะครับความหมายเดียวกันคำว่าดุนยานั้นเป็นภาษาอาหรับพี่น้องครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงหลักเกณฑ์หลักการทางด้านภาษาเนี่ยแน่นอนแหละครับภาษาอาหรับมันมีแหล่งที่มาจากไหนพี่น้องทราบไหมทราบไหมครับเอาไม่ทราบใช่ไหมภาษาอาหรับนะพี่น้องอันนี้จำเอาไปยันกิมัดกิยามัดเลยภาษาอาหรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนวนโวหารทุกอย่างทุกสรรพวิชามาจากอัลกุรอานทั้งหมดเลยพี่น้องงงไหมล่ะนะครับแม้กระทั่งนักภาษาศาสตร์ในเวลาที่เขาวิชาภาษาอาหรับเนี่ยวิชาไวยากรณ์ภาษาอาหรับเวลาที่เขาจะตั้งหลักสูตรวิชาเนี่ยเขาต้องไปวิเคราะห์ไปวิจัยจากคำและความหมายของพระผู้เป็นเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่ในอัลกุรอานดังนั้นภาษาอาหรับก็คือภาษาแห่งอัลกุรอานนั่นเองและอัลกุรอานก็คือภาษาเขาเรียกว่าลูกาตูอัลลิมจันนะหมายถึงภาษาของชาวสวรรค์ดังนั้นพี่น้องนี่คืออิสลามเวลาที่เราบอกว่าอิสลามเนี่ยพี่น้องอย่าไปแยกนะอย่าไปแยกว่าไอ้นั่นมันเป็นเรื่องของภาษาศาสตร์นะครับไอ้นั่นเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์ไอ้นั่นเป็นเรื่องของนิติศาสตร์ไอ้นั่นเป็นเรื่องของศาสนศาสตร์อย่าไปแยกเพราะอิสลามเนี่ยประมวลทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในคัมภีร์เล่มเดียวเขาเรียกว่าบูรณาการพี่น้องเข้าใจนะเพราะหลักสูตรที่ผมเรียนมาเนี่ยเรียนแบบบูรณาการเวลาที่ผมเรียนนิติศาสตร์ก็ต้องเรียนนิติศาสตร์อิสลามด้วยเวลาที่ผมเรียนจิตวิทยาก็ต้องเรียนจิตวิทยาอิสลามด้วยเวลาที่ผมเรียนปรัชญาผมก็ต้องเรียนปรัชญาอิสลามด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอิสลามเนี่ยนะครับวิชาต่างๆในทุกแขนงเนี่ยในอิสลามเนี่ยมีสอนหมดเลยปัญหาคือคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นนักดาอีหรือนักดาวะเนี่ยต้องประมวลและพยายามที่จะบูรณาการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้ฟังได้รับรู้ได้เข้าใจอย่างครอบคลุมถ้ามาแล้วมา10นิ้วกับ10นิ้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมแสดงว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างเช่นผมเนี่ยทำงานบกพร่องพี่น้องเข้าใจนะครับพี่น้องครับคราวนี้มาดูนะครับคำว่าดุนยาหรือว่าดุนยอดุนยาหรือว่าดุนยอนะครับในนะครับผมหยิบยกจากอายะห์กุรอานองค์การ1ซึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะห์องค์การที่35มีคำว่าดุนยาอยู่ในนั้นนะครับมีคำว่าดุนยาอยู่ในนั้นนะครับคำว่าดุนยาเนี่ยนักวิชาการเขาอธิบายความหมายเอาไว้แล้วผมสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับดุนยาเนี่ยหมายถึงโลกปัจจุบันนี่แหละครับสรุปเลยก็คือโลกที่เราอาศัยใช้ชีวิตอยู่เนี่ยแหละครับในปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเริ่มต้นจากการสร้างโลกแล้วก็เริ่มต้นจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกใบนี้ก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพนางฮาวะพนางฮาวะถูกสร้างมามนุษย์คู่แรกของโลกใบนี้ถูกสร้างมาสร้างมาหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างนบีอาดัมมาสร้างวันไหนพี่น้องรู้ไหมจำได้ไหมครับสร้างนบีอาดัมวันไหนทราบไหมเอาลืมจามุรัดจำได้ไหมครับจำได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรมันคือหน้าที่ของผมที่จะต้องมาทบทวนให้กับพี่น้องนบีอาดัมเนี่ยถูกสร้างพี่น้องนะผมพูดประโยคนี้มีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่แถวหน้านะครับไปพูดในสถานที่หนึ่งเขายกมือค้านผมเลยอาจารย์อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัม
ผมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนบีอาดัมด้วยกับพระหัตถ์ของพระองค์นบีอาดัมนี่ความประเสริฐของท่านนบีอาดัมอยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่น้องสร้างด้วยกับพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระหัตถ์หมายถึงอะไรครับมือไม่ต้องไปตีความอะไรเยอะแยะเลยหมายถึงมือแต่มือของอาลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ที่เราเชื่อนะครับเราไม่เอามือของอัลลอฮ์มาเทียบกับมือของมนุษย์หรือไม่เอามือของมนุษย์ไปเทียบกับมือของอัลลอฮ์อาลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์จะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เป็นซาตที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากพระองค์จะทรงระบุเอาไว้ในอัลกุรอานหรือท่านนบีจะทรงบอกเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกพระองค์มีมือจบไหมแต่มีพวกเราไม่จบมือของอัลลอฮ์เป็นยังไงครับลุงมานเป็นยังไงครับใหญ่เล็กมีกี่นิ้วมีลายไหมหน้าสีอะไรการคิดแบบนี้ความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อของอาลีซุนนะวันจะมานะไม่ใช่ความเชื่อของบรรดาซะลาฟุศศอลและพี่น้องครับนักวิชาการบอกว่ายังไงรู้ไหมใครที่คิดแบบนี้พยายามจะตั้งโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์ยะติกอดียะห์เป็นบิดอะห์ทางด้านความเชื่ออันตรายนะครับนะเป็นอันตรายนะดังนั้นคนที่ไม่เชื่อตามอาลีซุนนะวันจะมานี่ก็คือคนที่พยายามเอามือของอัลลอฮ์ไปเทียบกับมือของมนุษย์นะครับดังนั้นในอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงเรื่องราวของการสร้างโลกนี้มานะครับสร้างโลกใบนี้มาโลกใบนี้เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ก่อนที่มนุษย์จะมาอยู่ก่อนที่นบีอาดัมจะมาอยู่เนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาอยู่ก่อนเราแล้วพี่น้องรู้ไหมใครทราบไหมครับจินเขาเคยมาอยู่ก่อนเรานะครับเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมๆนะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมๆนะครับเราจะมาประกาศมาประกาศสิทธิ์มาบอกว่าโลกใบนี้เป็นของเราไม่ใช่นะเพราะมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าจินนะครับเขาเป็นบรรพบุรุษเขามีบรรพบุรุษเขามีการสืบพันธุ์เขามีการมีลูกมีหลานนะครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยนะครับก็เคยอยู่ยินเนี่ยก็เคยอยู่บนโลกใบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงหลังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการปลดท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเพราะท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามนั้นฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอาดัมอะลัยฮิสลามถูกสร้างมาจากพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ถูกสร้างมาจากดินบนโลกใบนี้นบีอาดัมถูกสร้างในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นบีอาดัมถูกสร้างในวันศุกร์และนบีอาดัมเนี่ยนะอยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้นบีอาดัมอยู่ในสวรรค์เนี่ยก็วันศุกร์เช่นเดียวกันและนบีอาดัมถูกปลดลงมาจากสวรรค์วันศุกร์เช่นเดียวกันอันนี้มีอยู่ในตัฟซีรอัลกุรอานนะครับแล้วก็โลกใบนี้ถูกสร้างมาเนี่ยเสร็จสิ้นจบนะครับสมบูรณ์แบบก็ในวันศุกร์นะครับแล้วก็พี่น้องครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าโลกใบนี้จะดับสลายก็ตรงกับวันศุกร์ดังนั้นวันศุกร์จึงเป็นวันสำคัญของมุสลิมแล้ววันเสาร์จึงเป็นวันสำคัญของอะไรครับของยิวใช่ไหมวันอาทิตย์จึงเป็นวันสำคัญของอะไรครับยะฮูดีกับยิวอันเดียวกันนาซอรอก็คือคนคริสเตียนนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันสำคัญของทั้ง3ศาสนาแต่บ้านเราเนี่ยมักจะเน้นเสาร์กับอาทิตย์นะครับเสาร์กับอาทิตย์แต่ถ้าทางภาคใต้เนี่ยวันศุกร์นะวันหยุดนะครับคือวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวเรียนปกติผมเคยมึนมาแล้วนะครับเคยมึนมาแล้ววันอาทิตย์นอนยาวเลยไม่เข้าเรียนเอ้ามีชั่วโมงเรียนนะครับมีชั่วโมงเรียนนะครับก็แตกต่างกันส่วนในประเทศอาหรับก็จะวันศุกร์กับวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครที่เดินทางไปนะครับยังประเทศอาหรับคราวนี้มาดูอายะห์กุรอานหนึ่งองค์การที่ผมหยิบยกมาให้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันให้พี่น้องได้รู้และเข้าใจวะกุลนะบิตูบะอ์ดุกุมลิบะอ์ดินอะดูวะละกุมฟิลอัรดิมุสตะกอรุนวะมะตาอุนอิลาฮีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์องค์การที่35ในองค์การนี้กล่าวถึงเรื่องของโลกใบนี้
นั่นก็คือดุนยอนะครับตรงไหนพี่น้องครับดูความหมายของคำแรกก่อนวะกุลนะบิตูวะกุลนาว่าแปลว่าและกุลนาแปลว่าเราได้อะไรกล่าวนะเราได้บอกนะบอกกับใครพี่น้องครับบอกกับใครพี่น้องทราบไหมอิบิตูบอกกับใครทราบไหมครับหรือว่าอูบิตูอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลเลาะห์สั่งกับใครพี่น้องลองเดาสิลองเดาสั่งกับใครเอาไม่เดากลัวผิดกลัวผิดไม่ต้องกลัวครับวันนี้ไม่ได้เอาไม่เรียวมาไม่ได้เอาไม่ไหวมาไม่โดนตีนะครับเขาบอกว่าวะกุลนะบิตูคำว่าอิบิตูหรือว่าอูบูตูเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคำกิริยาสั่งใช้เป็นการสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเล่าเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานคำว่านะอิบิตูแปลว่าอุคฺรุจูแปลว่าจงออกไปเป็นการเหมือนกับไล่ก็ว่าได้นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับใครพี่น้องทราบไหมครับหนึ่งนะครับคำว่าอิบิตูตรงนี้เนี่ยนะครับแปลว่าจงออกไปแล้วมันมีวาวตรงนี้เขาเรียกวาวุนเจมาหมายถึงอัลลอฮ์สั่งกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นใครพี่น้องก็ต้องเข้าใจเราจะเข้าใจเองเนี่ยไม่ได้ก็ต้องไปดูว่านักวิชาการมุฟัสซิรีนนักอธิบายกุรอานเขาอธิบายคำนี้วาวตัวนี้เนี่ยว่าหมายถึงกลุ่มคนกลุ่มไหนพี่น้องครับพอกลับไปย้อนดูในความหมายของอัลกุรอานเขาบอกว่าการขับไล่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำนี้เป็นการขับไล่กลุ่มคนในยุคแรกของการสร้างมนุษย์นั่นก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพระนางฮาวะแล้วก็อิบลีสแล้วก็งูนะครับจะมีงูอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับอยู่ในประวัติศาสตร์อันนี้เป็นความเข้าใจของนักวิชาการมุฟัสซีรินที่ได้รับสืบทอดจากความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราได้กล่าวกับพวกเขาเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงออกไปนะแล้วก็บะอ์ดุกุมลิบะอ์ดินบางส่วนของพวกเจ้าเนี่ยนะอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในบางส่วนของพวกเจ้าเนี่ยอาดูวุนจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันหมายถึงอะไรครับหมายถึงอิบนีอาดัมหรือบานีอาดามะลูกหลานของอาดัมแม้กระทั่งลูกหลานของอาดัมแม้กระทั่งวงวานของบรรดาจินนะครับหรือชัยฏอนมารร้ายก็แล้วแต่ที่ถูกขับไล่ถูกตะเพิดออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละกุมฟิลอัรดีนี่แหละครับพี่น้องครับตรงนี้แหละและพวกเจ้าทั้งหลายนะจงออกไปในลูกหลานวงวานว่านเครือของพวกเจ้าจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันวะละกุมฟิลอาร์ดีสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายนั้นฟิลอาร์ดีจะมีที่พำนักอัลอาร์ดูพี่น้องครับอาร์ดุนตัวอัลิฟรอแล้วก็ตัวดอทภาษาอังกฤษเขาเอาไปเอาคำนี้ไปแล้วไปเขียนคำว่าเอิร์ธแปลว่าอะไรเอิร์ธแปลว่าอะไรครับโลกหรืออีกความหมายหนึ่งอัรดุนแปลว่าผืนแผ่นดินผืนปฐพีนี่นะภาษานะคนฝรั่งเขาขโมยไปให้พี่น้องทราบเอาไว้อัลอัรดุเอิร์ธที่เราได้ยินกันนี่แหละครับภาษาอรับเดิมอยู่ในอัลกุรอานและสำหรับพวกเจ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺให้มีแผ่นดินให้พวกเจ้าลงมาจุติลงมาอยู่ในผืนแผ่นดินบนโลกใบนี้นะแล้วก็บอกว่ายังไงมุสตะกอรุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อมุสตะกอรุนแปลว่าที่พำนักที่ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยวะมาตาอุนแล้วก็ในโลกใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอำนวยประโยชน์นะครับอิลาฮินจนกระทั่งอิลาตรงนี้แปลว่าฮัตตาหรือแปลว่าจนกระทั่งฮีนินระยะเวลาหนึ่งคำว่าฮีนินแปลว่าโลกใบนี้จะมีอาจันจะมีระยะเวลาที่ถูกกำหนดโดยพระผู้สร้างดังนั้นพี่น้องครับสรุปดุนยานี้จิรังยั่งยืนหรือไม่คำตอบก็คือไม่แน่นอนครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยว่าโลกใบนี้มีอาจันโลกใบนี้คือชั่วครู่ชั่วยามนี่คือยังไงนะครับ
แล้วก็หลักฐานที่สองจากอัลกุรอานอีกเช่นเดียวกันความหมายอายะคล้ายๆกันนะครับกอละบิตูบาดุกุมลิบาดินอาดูนวะละกุมฟิลอาร์ดิมุสตะกัรุนวะมะตาอุนอิลาฮีนินกอละฟีฮาตะฮยูนฟีฮายะตะมูตะอะตะมูตูนะวะมินฮาตุคริจูนะวะมินฮาตุคอรอจูนะขอมาฟนะครับใส่สระผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่ออันนี้อยู่ในองค์การในซูเราะห์อารอฟมันมีความสัมพันธ์กันพี่น้องเพราะนักวิชาการมุฟัสซิรีนเนี่ยเขาเอาอายะห์กุรอานมาอธิบายซึ่งกันและกันพี่น้องดูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลลอฮ์ทรงตรัสว่ากอละเป็นคำกล่าวต่อละของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเจ้าทั้งหลายจงลงไปคำว่าอิฮบิตูตรงนี้อีกความหมายนึงก็คือนะคำว่าอะไรครับอุนซิลหรือว่าอินซิลหมายถึงจงลงไปแสดงว่าที่พำนักเดิมของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับต้องลงมาเนี่ยอยู่ที่บนสวรรค์แล้วสวรรค์อยู่ที่ไหนอยู่เบื้องบนนี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเป็นอีกหนึ่งอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่เรามีความเชื่อว่าสวรรค์นั้นอยู่เบื้องบนแล้วก็พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงอยู่เบื้องบนจากหลักฐานจากอัลกุรอานมีไม่รู้อีกตั้งกี่บทนะครับไม่ต้องมีรู้ตั้งกี่ร้อยองค์การกี่ร้อยหะดีษด้วยกันที่บ่งบอกถึงการอยู่เบื้องบนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอะกีดะห์ของคนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาปฏิเสธอัลเลาะห์ไม่มีทิศอัลเลาะห์ไม่มีเบื้องสูงไม่มีเบื้องล่างไม่มีเบื้องซ้ายเบื้องขวาเขาปฏิเสธหมดเลยนะครับผมเคยบอกกับท่านพี่น้องแล้วดังนั้นตรงนี้เองครับนักวิชาการหยิบยกอายะห์กุรอานองค์การนี้เป็นการบ่งบอกถึงการอยู่เบื้องสูงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามในอดีตก่อนที่ท่านจะลงมาจุติบนดุนยานี้ในโลกใบนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอันนี้เป็นความหมายของนักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับเขาให้ความหมายไม่ใช่ผมแปลเองนะครับบาดุกุมลีบาดินอาดูลูกหลานของสู่เจ้าทั้งหลายลูกหลานของพวกเจ้าจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอีกแล้ววะละกุมสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายนั้นฟิลอาร์ดีจะมีที่พำนักที่เรียกว่าอัลอาร์ดแผ่นดินหรือโลกใบนี้หรือดุนยานั่นเองแล้วก็มุสตะกอรุนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกในโลกนี้มีสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับพวกเจ้าวะมะตาอุนแล้วก็มีอะไรครับสิ่งที่เป็นของเล่นมากมายที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมันอิลาฮีนจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึ่งก็ลาฟีฮาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะตะฮยานาฟีฮาสู่เจ้าทั้งหลายนะจะใช้ชีวิตจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่ในดุนยานี้วะฟีฮาจะมูตูนะและพวกเจ้าทั้งหลายก็จะตายอยู่บนโลกดุนยานี่แหละวะมินฮาตุคอรอจูนะและบนโลกใบนี้แหละสู่เจ้าทั้งหลายก็จะถูกฟื้นคืนชีพถูกนำออกมาอีกแสดงว่าโลกใบนี้ดุนยานี้สำคัญกับพวกเราไหมมากครับสำคัญกับพวกเรามากนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นหลักฐานนะครับหลักฐานที่สามที่กำลังจะบ่งบอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ว่าความสำคัญของดุนยาที่ผมกำลังจะอธิบายศัพท์คำว่าดุนยาคำเดียวนี่นะจากอัลกุรอานจากซุนนะห์ของท่านนบีอะคอซะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมัลกิบีในบางรีวายะห์บอกว่ามีบิมัลกิบัยยะห์บางรีวายะห์นะครับในหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยนะครับท่านหะดีษบทนี้นะครับเป็นการรายงานจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้รายงานว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยเดินมาตบไหล่ฉันมาจับไหล่ฉันฟะกอละแล้วท่านนบีก็กล่าวกับฉันว่ายังไงกุลอับดุลลอฮ์หรืออิบนุอุมาร์เจ้าเนี่ยจงใช้ชีวิตอยู่ฟิดดุนยาในโลกใบนี้แค่อันนะกะกอรีบุนเหมือนกับหรือประดุจดังคนแปลกหน้าอิบนุอุมาร์ฟังให้ดีนะใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกับคนแปลกหน้าเอาก็เอาอาบิรุสซาบีรินและก็หรือเจ้าจงใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี้เหมือนกับเป็นคนเดินทาง
นะเหมือนกับเป็นคนเดินทางพี่น้องทราบไหมฮะดิสบทนี้นะครับมันมีรีวายะอื่นๆมีหลายรีวายะพวกชีอะห์อิสนาอัชอะรียะห์เอาไปเป็นหลักฐานยืนยันในการละหมาดย้ำละหมาดย่อเคยได้ยินไหมเพราะอะไรล่ะดุนยานี่คือทางผ่านและนบีก็บอกว่าเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนเดินทางพวกนี้เลยละหมาดย่อทั้งชีวิตเลยน้องเข้าใจนะนี่คือบริบทซึ่งเป็นความเข้าใจของกลุ่มชนที่หลงผิดไม่ใช่ความเข้าใจของอะลิสุนนะวัลญะมาผมพยายามจะประดวกให้พี่น้องได้รู้เข้าใจเท่าทันพวกเขานะครับคราวนี้พี่น้องครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะนะครับรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมาร รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบันทึกโดยอิหม่ามอันบุคอรีในซอฮีหะของท่านอิหม่ามอันบุคอรีเป็นหะดีษเลขที่6416สถานะของหะดีษซอฮีหุนนะครับเป็นหะดีษเกรด A ดังนั้นพี่น้องครับอ่ะจากอายะห์กุรอานทั้งหมดที่กล่าวมาและจากหะดีษความจริงแล้วมีอีกนะครับเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าดุนยานั่นหมายถึงโลกใบนี้ที่เราใช้ชีวิตอาศัยอยู่แล้วมันก็มีอายุไขของมันดังนั้นใครที่ยังมีชีวิตอยู่ยกมือขึ้นอ้าวไม่มีใครยกเลยสิผมพูดกับซอมบี้แล้วครับเนี่ยใครที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับต้องฟังต้องเรียนเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นคนตายไม่เกี่ยวแล้วคนที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่นี่และทุกคนที่ยังมีลมหายใจอยู่ดังนั้นพี่น้องครับผมจึงบอกว่าเรื่องของดุนยาเป็นหัวข้อเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญกับพวกเราทุกคนไม่น้อยไปกว่าการละหมาดไม่น้อยไปกว่าการจ่ายซะกาตการอ่านกุรอานการทำฮัจญ์การทำอุมเราะห์การดำเนินชีวิตของพวกเรามีความสำคัญมากดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าดุนยานี่คืออะไรนะครับคราวนี้ผมจะโฟกัสจะพาพี่น้องลงมาสู่ประเด็นที่บอกว่าหลุมพรางแห่งดุนยามีอะไรบ้างพี่น้องก็คงจะอาจารย์พูดมาเยอะแล้วอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างรวบมาเลยแม้ถ้าให้เวลาผมสัก3ชั่วโมงนะจะได้อธิบายรายละเอียดได้มากกว่านี้แล้วก็เอาหลักฐานให้ได้มากกว่านี้นะครับคราวนี้มาดูว่าหลุมพรางนะครับของดุนยาเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องครับผมไปศึกษาดูในคัมภีร์อัลกุรอานไปดูในหะดีษของท่านนบีไปดูในคำอธิบายของบรรดานักวิชาการพี่น้องครับปรากฏว่ามันมีเยอะเลยผมประมวลมาให้กับท่านพี่น้องนะยังไม่เคยประมวลให้กับที่ไหนเพราะนี่เป็นหัวข้อของที่นี่ใช่ไหมผมรวบรัดมาให้กับท่านพี่น้อง7ประเด็นด้วยกัน7ข้อด้วยกันและทุกข้อจะพยายามหยิบยกหลักฐานจากกิตาบุลลอและกะซุนนะมาให้กับท่านความจริงแล้วอยากจะเอามาให้เยอะกว่านี้แล้วดูแล้ววันนี้เนี่ยจะมีวัยรุ่นมาฟังไหมถ้าไม่มีแล้วก็7ข้อนี่เยอะนะอย่างกีมูรอดเนี่ย3ข้อได้ก็นั่งเอียงแล้วมั้งเนี่ยไม่เอียงนะอินชาอัลเลาะห์นะครับนะครับได้ยินที่ผมพูดนะครับกี่ได้ยินนะที่ผมพูดเนี่ยได้ยินนะครับแสดงว่าได้ยินไม่เป็นอะไรผมกำลังทดสอบนักเรียนจะได้รู้ว่าใครมีปฏิเขาเรียกปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนนะครับเอามาดูหลุมพรางแห่งดุนยาผมรวบรวมมาให้กับท่านพี่น้องนะครับมันจะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะเรื่องที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้บรรพบุรุษของเราอย่างเช่นท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามหลุดจากการได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในสวรรค์หลุมพรางแห่งดุนยาอันที่หนึ่งก็คือชัยตอนมารร้ายซึ่งชัยตอนมารร้ายนี่พี่น้องอาจจะดูว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนามธรรมใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับจริงอยู่ครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นชัยตอนไม่เคยเห็นซาตานหน้าตาเป็นยังไงละไม้คล้ายคลึงกับใครพวกเราอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ไม่เคยทราบว่าชัยฏอนเนี่ยมันมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไรผมเนี่ยพยายามตอบคำถามให้กับลูกผมเนี่ยป๋าชัยฏอนหน้าตาเป็นยังไงอัลลอฮ์เรากระโจนปัญญาจะวาดรูปให้ลูกดูก็ไม่เคยเห็นซาตานเหมือนกันนะครับก็เดาๆไป
เหตุตอนก็ขนตัวที่มันน่ากลัวน่ะหนูเห็นแล้วมันก็จะน่ากลัวหนูป๋าไม่เคยป๋าไม่อยากมองหน้ามันน่ากลัวนะครับดังนั้นชัยฏอนมารร้ายเนี่ยคือหนึ่งหลุมพรางของดุนยาชัยฏอนเนี่ยอยู่กับเราในดุนยาด้วยนะพี่น้องต้องเข้าใจเพราะนี่คือคำปฏิญาณของหัวหน้าชัยฏอนนั่นก็คืออิบลิสและอนาตุลลอฮฺอะลัยคำปฏิญาณของอิบลิสที่อิบลิสหรืออาซาซีนอิบลิสนี่ชื่อจริงชื่ออาซาซีนนะครับอิบลิสพี่น้องรู้ไหมเนี่ยอิบลิสชื่ออาซาซีนเนี่ยรู้ไหมเคยทราบไหมไม่รู้เลยล่ะอาซาซีนเนี่ยเป็นยินตนหนึ่งนะครับดังนั้นนักวิชาการมุฟัสซิรีนเนี่ยเขาถกกันเขาเถียงกันว่าอิบลิสมันคือใครมันมาจากไหนมันมีสปีชีมันมี DNA ของใครนักวิชาการเขาก็อธิบายบางท่านบางกลุ่มเขาบอกว่าอิบลิสเนี่ยมาจากเป็นหนึ่งในบรรดามวลมาลัยกะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่อิบลิสเนี่ยมันคือเผ่าพันธุ์ของยินนะครับก็มีการถกเถียงกันนะครับหรือบางท่านบางกลุ่มก็บอกว่าอิบลิสนี่เป็นเผ่าพันธุ์ต่างหากเลยนะครับสิ่งที่บรรดานักวิชาการยุมฮูดส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันนั่นก็คืออิบลิสนั้นเป็นจากส่วนหนึ่งของจินได้มาจากหลักฐานจากอัลกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชื่อเดิมมันชื่ออาซาซีนนะครับอาซาซีนเป็นจินตนหนึ่งจินตนหนึ่งซึ่งมีความเฉลียวฉลาดมากมีความเก่งกาจมีความสามารถอัจฉริยะเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลของเผ่าจินเลยเก่งมากครับแต่ไอความเก่งกาจสามารถของอาซาซีนนั้นทำให้มันเนี่ยคิดตะเลิดเขาเรียกความจังเนี่ยพี่น้องครับมีลูกเนี่ยอย่าสอนให้ลูกเก่งนะอย่าสอนให้ลูกเก่งนะครับสอนให้ลูกเป็นคนดีสอนให้ลูกมีอีหม่านอย่าให้ลูกเก่งอย่างเดียวเพราะคนเก่งและเจ้าเล่ห์เนี่ยเยอะไหมพะเรอพะรึกไปเลยสังคมของเราเนี่ยคนเก่งและบุเรเนี่ยเยอะนะครับแต่คนดีอยู่นานแล้วก็อยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็นำพานะครับสังคมให้มีความปกติสุขดังนั้นพี่น้องครับอาซาซีนนี่แหละอิบลิสมันถูกตั้งฉายานะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสคำว่าอิบลิสแปลว่าผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือผู้ที่มีความหมดหวังจวบจนกระทั่งวันกิยามะห์อิบลิสฉายาครับอัลฮัมดุลิลละห์เก่งมากครับถูกต้องครับถูกต้องเลยนั่นคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปใช่ครับถูกต้องครับใช่ที่วะยีพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยอิบลิสเนี่ยความเก่งของมันความจังของมันจนกระทั่งมันโดนอัลเลาะห์ตะอาลาสาปแช่งและมันก็รู้ว่าตัวเองจะต้องลงนรกยะฮันนัมของอัลเลาะห์แต่อิบลิสฉายาของมันคือหมดหวังใช่มั้ยมันยังมีหวังอยู่เนืองมีหวังในการที่จะหลอกล่อและมันขอมันสาบานมันขออนุญาตกับอัลเลาะห์ตะอาลาว่าในไหนฉันก็จะลงนรกอยู่แล้วขอนั่งขวางทางตรงของลูกหลานอาดัมจวบจนกระทั่งวันกิยามะห์ได้หรือไม่อัลเลาะห์อนุญาตอัลเลาะห์อนุมัติแสดงว่าอิบลิสนั้นในหัวใจของมันก็มีอัลเลาะห์อยู่พี่น้องเข้าใจนะในหัวใจของอิบลิสมันรู้ว่ามันเป็นเบามันขอมันก็ขอกับอัลลอฮ์แต่คนมันเราเนี่ยเวลาขอกับโต๊ะตะเกียขอกับโต๊ะแน่ๆขอกับโต๊ะเกาะไร่ขอกับโต๊ะระยองขอกับโต๊ะนั่นโต๊ะนี่โต๊ะมณีอยู่ไหมครับเนี่ยไม่อยู่นะอัลชุกรีขอดุอาให้ท่านด้วยนะครับนะท่านเดินไม่ไหวนะพี่น้องตรงนี้ช่วยขอดุอาให้ท่านด้วยนะครับคุยกับผมทางโทรศัพท์ประจำนะดังนั้นการที่เราได้รู้และเข้าใจว่าอิบลิสเนี่ยมันคือหลุมพรางของดุนยาที่สำคัญอีกตนหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าอิบลิสเป็นหัวหน้าชัยฏอนเป็นหัวหน้าของบรรดาพลพรรคที่เป็นยินที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกหลานของมันมีมากมายก่ายกองนับไม่ถ้วนและหน้าที่ของมันก็คือหลอกล่อบรรดาผู้คนที่เป็นลูกหลานของนบีอาดัม
เพราะมันเคยหลอกบรรพบุรุษของเราแล้วนั่นก็คือนบีอาดัมหลอกให้นบีอาดัมฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์หลอกให้นบีอาดัมจนกระทั่งนบีอาดัมได้รับความโกรธเกลี้ยวจากอัลเลาะห์และถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไล่ออกจากสวรรค์บ้านเดิมของเราอยู่ในสวรรค์และถูกไล่มาจุติบนโลกดุนยานี้แต่พี่น้องครับอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเสียใจเพราะดุนยาแค่เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันไม่จีรังยั่งยืนเรามาอยู่ในดุนยานี้เพราะมันคือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอายะห์กุรอานชัดเจนมากครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตัตตะบิอูกุตวาติชัยฏอนโอบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นแล้วทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามอย่าได้เจริญรอยตามย่างก้าวของชัยฏอนมารร้ายว่าไม่ยัตตะบิอูกุตวาติชัยฏอนฟะอินนะฮูยะมุรุบินฟะห์ชาอิวัลมุนกะรีใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของชัยฏอนมารร้ายนั้นฟะอินนะฮูรู้เอาไว้เลยว่าชัยฏอนนั้นมันจะสั่งใช้พวกเราบินฟะห์ชะในเรื่องราวที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามต่างๆนะครับวัลมุงกัดในสิ่งต่างๆที่เป็นความโสมมทั้งหลายดังนั้นพี่น้องครับนี่คือแผนการของชัยฏอนมารร้ายมันคือหลุมพรางอันที่1ของพวกเราที่ต้องออกห่างไกลจากมันและพี่น้องอย่าลืมนะซาตานเนี่ยมันไม่ได้มาแค่รูปลักษณ์ของการกระซิบกระซาบอย่างเดียวซาตานหรือชัยฏอนนั้นมันมาในรูปลักษณ์ของมนุษย์ด้วยเขาเรียกว่าอะไรครับเวลาที่เราอ่านดุอาในซูเราะห์กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาสิลคอนนาสอัลลซียูวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนาติวันนาสชัยฏอนเนี่ยนะครับมาในรูปลักษณ์ของญินของมนุษย์ดังนั้นมันมีชัยฏอนในร่างญินแต่เราเนี่ยไม่เห็นหรอกมันมีชัยฏอนในร่างมนุษย์อันนี้เราเห็นได้คือคนที่พยายามส่งเสริมในเรื่องสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามเรื่องของความลามกอนาจารนั่นคือแผนการของชัยฏอนใครหรือมนุษย์คนไหนที่มีพฤติกรรมและการกระทำแบบนี้นั่นคือพลพรรคของซาตานพลพรรคของชัยฏอนดังนั้นพี่น้องครับนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกให้รู้ว่าชัยฏอนนั้นเป็นหลุมพรางที่สำคัญเพราะมันมาแบบเราเห็นแล้วก็เราไม่เห็นมันสามารถที่จะมาชักจูงเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะบอกในช่วงท้ายต่อมาครับหลุมพรางที่สองนั่นก็คืออัชชะวาตนะครับก็คืออารมณ์ไฟต่ำของเรานี่แหละครับอันนี้ไม่ต้องโทษชัยฏอนแล้วนะโทษใครโทษตัวเองอารมณ์ไฟต่ำนั้นคืออะไรพี่น้องครับก็คือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งใช้ที่อัลเลาะห์สั่งให้ทำที่อัลเลาะห์ห้ามให้หยุดนะครับพี่น้องครับหลักฐานจากอัลกุรอานนะครับอินนันนัฟซะละอัมมารอตุมบิซูอิอิลลามะรอฮิมะร็อบบีอินนะร็อบบีกอฟูรุรเราะฮีมในซูเราะห์ยูซุฟนะครับในซูเราะห์ยูซุฟเมื่อสักครู่นี้อยู่ในซูเราะห์นูรนะครับองค์การที่21นะในเรื่องราวของชัยฏอนนะครับส่วนในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ไฟต่ำนั้นมีหลายซูเราะห์แต่ผมหยิบยกในซูเราะห์ยูซุฟองค์การที่53อินนันนัฟซะแท้จริงอารมณ์นัฟซูเนี่ยอันนัฟซะตรงนี้ที่เราเรียกนัฟซูนัฟซูนัฟซูนี่แหละครับแปลว่าอารมณ์ละอัมมาระตุนอารมณ์ไฟต่ำนั้นมันจะบัญชาใช้ให้คนที่เป็นเจ้าของอ่ะมนุษย์อย่างเราเนี่ยคนที่มีอารมณ์อ่ะนะและอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ต่ำๆมานะครับอารมณ์ไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเลยครับไออารมณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำเขาเรียกว่านับซุลอัมมาระถ้าบรรดาซูฟีตอริกัตเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องนี้การหักห้ามให้ระงับจากอารมณ์ไฟต่ำแต่ในอายะห์กุรอานองค์การนี้บ่งบอกให้รู้ว่าไออารมณ์ต่ำๆเหล่านี้เนี่ยนะมันจะบัญชาใช้มันจะสั่งหัวใจของเราบิสู้อีกให้ประพฤติให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วนะครับอิลลามะรอฮิมะร็อบบีนะครับนอกจาก
สิ่งที่เป็นนอกจากคำสั่งใช้ของพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาอินนารับบีลกอฟูรุรรหีมแท้จริงพระผู้ทรงอภิบาลของฉันนั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเสมอแต่หลักใหญ่มันอยู่ในช่วงต้นของอายะบอกว่าการที่เรานั้นปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำจำไว้เลยนั่นคือหลุมพรางของดุนยาทำอะไรตามอำเภอใจทำอารมณ์ตามทำอะไรตามอารมณ์นั่นคือหลุมพรางแห่งดุนยาที่จะนำพาให้พวกเรานั้นไปสู่ความหายนะมีไหมครับเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่คนกลุ่มไหนพี่น้องลองเดาสิครับอยู่ในคนกลุ่มไหนส่วนใหญ่จะอยู่ในคนกลุ่มวัยรุ่นจะอยู่ในคนกลุ่มวัยรุ่นเพราะอะไรล่ะมีกำลังวังชามีโอกาสมีเขาเรียกมีเวลาเยอะมีโอกาสเยอะคนเหล่านี้นะครับจะไม่ค่อยทำอะไรตามหลักเกณฑ์และหลักการสักเท่าใดนักเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เขานั้นง่ายต่อการถูกชักจูงและทำอะไรจะพึ่งพิงจะอิงอยู่กับอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายคราวพี่น้องครับเวลาที่เราสอนเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กมัธยมไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากทำไมอ่ะมันน่าเบื่อพี่น้องเคยได้ยินไหมมันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมันไม่มีอะไรน่าสนใจนั่นแหละเขากำลังปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นอารมณ์ไฟต่ำของเขาดังนั้นการที่เรารู้ทันอารมณ์ไฟต่ำของเรานี่แสดงว่าเราจะไม่หลงนะครับจะไม่ลงเข้าไปสู่หลุมพรางแห่งดุนยานี้ประการต่อมาประการที่3พี่น้องครับไม่น่าเชื่อเลยนะว่าหลุมพรางแห่งดุนยานี้ประการต่อมานั่นก็คือการหลงลืมนะครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์เนี่ยนะมนุษยชาติพี่น้องครับอัลอินซานุนักวิชาการทางด้านภาษาก็บอกว่าอัลอินซานุมาจากคำว่านาซียะยันซาแปลว่าการหลงลืมบางท่านนะนักวิชาการทางด้านภาษาบางท่านบอกคำว่าอินซานุนอันนาซุอินซานุนเนี่ยมาจากคำว่านาซิยายันซาแปลว่าหลงลืมมนุษย์เนี่ยชอบลืมทำอะไรก็แล้วแต่ลืมเดี๋ยวลืมแล้วเดี๋ยวหลงแล้วอย่าว่าแต่อายุเยอะๆเลยนะอายุวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆนี่ก็หลงลืมเยอะจนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวมนุษย์เนี่ยอะไรวัลอัสอินนัลอินซานะละฟีคุสรินสาบานด้วยกับเวลาอัสรมนุษย์นั้นอยู่ในสภาพที่อะไรครับขาดทุนเพราะอะไรอ่ะลืมอัลลอฮ์ลืมเนี่ยมะลืมขอบคุณลืมนั่นลืมนี่ดังนั้นพี่น้องนี่แหละครับจึงบอกว่าไอ้ความหลงลืมเนี่ยนะพี่น้องต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์นะเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเอาความจำของใครสักคนใดคนหนึ่งออกไปจากโสตประสาทของเขาได้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านั้นดังนั้นพี่น้องจึงต้องขอดุอาให้เรานั้นมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ไม่ขี้หลงไม่ขี้ลืมไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งไอลักษณะของความหลงลืมเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในมนุษย์กลุ่มหนึ่งมนุษย์กลุ่มนี้เรียกว่าอัลมูนาฟิกูนเพราะอะไรครับนักวิชาการหยิบยกอายะห์กุรอานองค์การ1ในซูเราะห์ตอบะห์องค์การที่47อัลมูนาฟิกูนวัลมูนาฟิกาตุบะอ์ดูฮุมมินบะอ์ดยะมูรูนบิลมุนกะริวะยันฮาวนะอะนิลมะอ์รูฟวะยักบิดูนไอดีฮุมนัสุลลอฮะฟะนะซียะฮุมนี่แหละครับเขาบอกว่ายังไงบรรดาผู้ที่กลับกรอกผู้ชายบรรดาผู้กลับกรอกที่เป็นผู้หญิงพวกเขาเหล่านั้นบางส่วนของพวกเขากับอีกบางส่วนเนี่ยนะเขาบอกว่ายังไงครับชอบยะมูรูนะพวกเขาเหล่านั้นชอบสั่งใช้ชอบสั่งเสียกันบิลมุงกัดในสิ่งที่เป็นความไม่ดีหรือเป็นความชั่วและวายันเฮานะพวกเขาเนี่ยชอบสั่งใช้นะอานินมะรูปดูสิผมอ่านผิดแล้วสั่งใช้ในสิ่งที่เป็นความชั่วและชอบห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความดีนี่คือลักษณะของมูนาฟิกพี่น้องฟังให้ดีนะลักษณะประการหนึ่งของมูนาฟิกชอบใช้ให้คนทำความชั่วเวลาเรื่องดีๆชอบห้ามคนอย่าไปทำอย่าไปยุ่งกับมันเลยคณะใหม่เนี่ยควายลิซุนนาเนี่ยพวกวาฮาบีอย่าไปร่วมกับมันเห็นไหมลักษณะของมูนาฟิกนะระวังให้ดีนะครับ
ดังนั้นพี่น้องครับผมไม่แรงไปนะไม่แรงนะแปลตามตัวอักษรนะครับแล้วก็ยังไงวายักบิดูนะไอเดียหุมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงคุณลักษณะของพวกมุนาฟิกพวกนี้เนี่ยชอบกำมือของพวกเขานะครับบอกว่ายังไงกำมือของพวกเขาเพราะยังไงพี่น้องครับแปลว่าคือคนยึดมั่นอยู่กับไอการกระทำแบบนี้แล้วก็ยังไงพี่น้องนัสุลลอฮ์คนมุนาฟิกเนี่ยชอบลืมอัลลอฮ์ชอบลืมอัลลอฮ์บิดคำของอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอัลลอฮ์ฟานาซียาฮุมและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะลืมพวกเขาลืมหลงลืมพวกเขาปล่อยเขาให้อยู่กับความจมปลักอยู่กับความโสมมนะครับอินนัลมุนาฟิกีนะฮุมุลฟาซิกูนอัลลอฮ์บอกว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่กลับกรอกทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ละเมิดคือคนชั่วเห็นไหมลักษณะอย่างหนึ่งพี่น้องครับต้องระวังนะเพราะพวกเรานี่ชอบขี้ลืมบางครั้งสัญญิงสัญญาอะไรกับใครไว้โอ้บางยีนะเดี๋ยววันนั้นนะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นตรงนี้นะนัดกันเป็นดิบเป็นดีอ้าวบางยีไปรอตั้งนานโทรหาเออยีกออยู่ไหนเนี่ยอะไรอยู่ไหนเอาเหรอนัดกันไว้เหรอบัดแล้วกันมีไหมแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะเราเนี่ยจะมีคุณลักษณะของผู้กับกรอกได้นะครับหรือโกหกไปวันๆหนึ่งนี่ลักษณะของผู้กับกรอกผู้กับกรอกมีอยู่2ประเภท1กับกรอกทางด้านการปฏิบัติ2กับกรอกทางด้านความเชื่อไอ้กับกรอกทางด้านความเชื่อเนี่ยอยู่ในนรกแต่การปฏิบัติโกหกไปจนกระทั่งอะไรคนก็ไม่อยากจะเชื่อกันแล้วเนี่ยต้องระวังถือว่าเป็นมุนาฟิกเหมือนกันแต่เป็นมุนาฟิกทางด้านอามาลีไม่ได้มีการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์แต่อย่างใดนะครับอันนี้นะการกระทำของเขามีความผิดมั้ยมีนะครับแต่ไม่ถึงขั้นกับลงนรกแต่ไม่ดีมีบาปนะครับดังนั้นการที่เรานั้นชอบเป็นคนที่หลงลืมเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะไปเข้าข่ายของการเป็นมุนาฟิกหรือบรรดาผู้ที่กลับกรอกได้ประการต่อมาประการที่4หลุมที่4นะครับหลุมพรางแห่งดุนยาก็คืออำนาจบารมีอยากจะเป็นกันเหลือเกินอยากจะได้กันเหลือเกินอยากจะมีกันเหลือเกินอำนาจไม่รู้เป็นอะไรกันอยากจะมีอำนาจอยากจะมีบารมีอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่รู้เป็นอะไรมนุษย์เรานี่มันชอบแบบนี้นะครับดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เหมือนกันนะครับในการที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตความโปรดปรานให้กับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามฟะกอดอาตัยนาอาลอิบรอฮีมอัลกิตาบวัลฮิกมะตะวะอาตัยนาฮุมมุลกัลอะซีมันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเพื่อที่จะเป็นการป้องปรามพี่น้องรู้ไหมป้องปรามพวกใครป้องปรามพวกยะฮูดในช่วงต้นของอายะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัมยะฮซูดูนันนาสอะลามาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัฎลิอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหรือพวกเจ้าจะอิจฉาริษยากับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นความโปรดปรานกับนบีอิบรอฮีมและก็วงวานว่านเครือลูกหลานของอิบรอฮีมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราเนี่ยประทานสิ่งต่างๆที่เป็นเนี่ยมาเป็นความโปรดปรานให้กับอิบรอฮีมและลูกหลานของอิบรอฮีมให้เขาบางคนเป็นกษัตริย์บางคนมีอำนาจบางคนเป็นผู้นำลูกหลานนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับมันมีกลุ่มคนบางคนเนี่ยมีความอิจฉาริษยาในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้อัลเลาะห์จึงกล่าวเตือนและกล่าวตําหนิกับคนกลุ่มนี้เอาไว้นั่นคือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับเขาอย่าลืมคนเนี่ยจะสูงได้จะใหญ่ได้เนี่ยใครยกพี่น้ําเอาพี่น้องถามจริงๆเราหรืออัลเลาะห์อัลเลาะห์ครับเกียรติของมนุษย์ที่มีอยู่เนี่ยถูกยกโดยอัลเลาะห์นะเพียงแต่เราอาจจะมองไปไม่ถึงเท่านั้นแหละครับอัลเลาะห์ยกให้คนนิยมชมชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเนื่องมาจากอะไรนั่นคือเนี่ยมาของเขาที่ได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นไม่อนุญาตให้เราที่จะไปอิจฉาริษยากับคนหนึ่งคนใดแต่ก็ไม่อนุญาตให้เรานั้นแสวงหาทวินหาอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์จากสังคมเหมือนกันถ้าเราจะยกนะไม่ต้องกลัวแล้วครับสบายมากแต่ถ้าเราจะกดใครสักคนหนึ่งก็สบายมากๆเช่นเดียวกันอันนี้อยู่ในซูเราะห์อันนิซาองค์การที่54หลุมพรางที่5พี่น้องครับอันนี้ผมก็ชอบพี่น้องก็ชอบเรื่องของทรัพย์
เป็นหลุมพรางแห่งดุนยาที่สำคัญมากที่พวกเราหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับตกเขาเรียกแพ้สอบตกไปดูฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับซึ่งนะฮะดีษบทนี้รายงานโดยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ว่าท่านกาบบินมาลิกนะครับบอกว่ายังไงมาซิบานิจาอิอานิอุรซิลาฟีกอนามินอันตรายที่เกิดขึ้นจากหมาจิ้งจอกหรือหมาป่า2ตัวที่หิวโซเนี่ยนะครับที่ถูกปล่อยเอาไว้ในฝูงแกะเนี่ยนะนบีบอกว่ายังไงมันยังอันตรายไม่เท่ากับบิอัฟซาดะลาฮามินฮิรซิอัลมัรอีอัลมาลิวัชชารฟิลีดีนีฮีไม่เทียบเท่ากับคนคนหนึ่งที่อะไรครับคนคนหนึ่งที่หวังที่สะสมที่อยู่กับทรัพย์แล้วอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์จนกระทั่งสร้างความเสียหายในศาสนาของเขาเนี่ยไอ้ความเสียหายของคนสองประเภทเนี่ยมันอันตรายมากกว่าหมาป่าสองตัวที่หิวโซและถูกปล่อยไปในฝูงแกะเสียอีกทำความเสียหายมากกว่าอีกดังนั้นพี่น้องครับฮะดิษบทนี้อยู่ในฮะดิษซอฮีฮ์นะครับอยู่ในซอฮีฮ์ของอิหม่ามอัตติรมิซีนะครับเป็นฮะดิษเลขที่2376หลุมพรางข้อที่6นั่นก็คือความลุ่มหลงและการโอ้อวดนี่คือหลุมพรางแห่งดุนยาหลุมที่6ที่มนุษย์อย่างเราสอบตกกันเป็นแถวๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับฮะดิษนะครับก็หะดีษอีกบทนึงที่ผมได้กล่าวกับท่านพี่น้องก็คือหะดีษบทเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกบทนึงก็คือมาบะกิยามินัดดุนยาอิลลาบะลาอุนวะฟิตนะตุนหะดีษอีกบทนึงซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับหะดีษบทนี้ท่านมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานได้กล่าวได้รายงานหะดีษบทนี้เอาไว้บอกว่ายังไงสิ่งที่ยังจะคงอยู่ในดุนยานี้ในโลกใบนี้นั่นก็คือบะลาอุนบททดสอบวะฟิตนะตุนและสิ่งต่างๆที่เป็นความวุ่นวายนักวิชาการบอกทั้งหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสับสนวุ่นวายความว้าวุ่นว้าแว่นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะครับคือสิ่งที่จะอยู่คู่กับดุนยานี้และดุนยานี้กับฟิตนะมันจะอยู่คู่กันตลอดไปบททดสอบกับดุนยามันจะอยู่คู่กันตลอดไปจวบจนกระทั่งวันกิยามะห์ดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความวุ่นวายนั่นก็คือหัวใจของเราที่มีความอยากได้อยากโชว์มีความอะไรครับลุ่มหลงอวดไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอวดโฉมรูปงามของเราเองหรือจะเป็นอวดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันอยู่ในคำว่าฟิตนะห์ที่บรรดานักวิชาการมุฮัดดิซีนอธิบายเอาไว้เลยดังนั้นพี่น้องต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เรานั้นเป็นคนขี้อวดขี้โชว์แต่พี่น้องผมพูดอย่างนี้พี่น้องอย่าเพิ่งไปตีความเหมานะเพราะบางคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะอวดหรือเขาจะไม่อวดเพราะเราไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจของใครพี่น้องจึงไม่สามารถที่จะไปหุกกลมเขาได้นั่นจึงเป็นเรื่องของเขากับอัลลอฮ์พี่น้องจึงต้องสงบปากสงบคำสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งไปว่าทุกคนอวดหมดเลยเวลาลงเฟซเห็นบังซีรอดลงเฟซนั่นลงเฟซนี่โอ้ยบังซีรอดอ่ะแมนโชอย่างนั้นได้ป่ะไม่ได้นะครับเพราะพี่น้องกำลังจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของบังซีรอดเขาอาจจะได้ว่าคนอยู่ก็ได้หรือเขาอาจจะสอนก็ได้หรือมันอาจจะมีฮิกมาอะไรอื่นๆซึ่งเราเนี่ยไม่รู้แต่พูดไปก่อนแล้วผมเจอเยอะเลยในเฟซในอะไรในพี่น้องครับแม้หลักการอันเล่มกันเหลือเกินอย่าอวดนั่นอย่าอวดนี่พี่น้องไอ้สิ่งที่พี่น้องโพสเนี่ยไอ้หลักการที่เป็นหลักการจากอัลกุรอานจากซุนนะถ้าพี่น้องโพสโดยเนียดจะว่าเขาอะพี่น้องก็คือจะโชว์เหมือนกันมันก็อีไม่ผ่านเหมือนกันนั่นแหละครับก็พี่น้องจะว่าเขาอะพี่น้องไปเอากุรอานไปเอาซุนนะของนบีไปตีหัวคนนั้นไปฟาดหัวคนนี้นั่นก็อีอวดเหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องสงบจิตสงบคำบ้างนะบางทีเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปอะไรไปชี้แจงหรือไปเป็นด็อกเตอร์เสริมไม่ต้องนะครับประการสุดท้ายหลุมพรางที่5นั่นก็คือการอิจฉาริษยา
การอิจฉาริษยาตรงนี้คือการไม่ปรารถนาเห็นคนอื่นได้ดีไม่ปรารถนาเห็นคนอื่นมีความสุขเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเอาไว้ลาตะบากดูวะลาตะฮาซะดูวะลาตะบาวะลาตะดาบะรูกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพวกท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธเคืองกันอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอย่าได้หันหลังให้กันนะครับพวกท่านทั้งหลายจงอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันวะลายะฮิลูลิมุสลิมินไอยะจุรอะคาฮูฟอกะซะลาซะอัยยามินไม่อนุญาตให้มุสลิมโกรธแค้นเคืองกันได้เกินระยะเวลา3วันแต่ฉันเนี่ยนะโกรธกับอินี่เนี่ย2ปีแล้วฉันเนี่ยโกรธไก่เดะเนี่ย10ปีแล้วฉันจะไม่ยุ่งกับมันฉันจะไม่ไปดูมันฝังฉันจะไม่สนใจมันใช่เหรอครับใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่นะอันนี้หะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอานัสบินมาลิกนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในการบันทึกของอิหม่ามบุคอรีดังนั้นพี่น้องครับทั้ง7อย่างทั้งหลุมพรางทั้ง7อย่างที่พูดมานั้นคือความชั่วทั้งหมดเลยดังนั้นวิธีแก้คืออะไร1นะครับวิธีแก้ให้เรานั้นรอดพ้นจากหลุมพรางแห่งดุนยา1ศึกษาเรียนรู้วิธีการปกป้องตัวของพี่น้องครอบครัวของพี่น้องให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนมารร้ายเริ่มจากอะกีดะห์เริ่มจากอิบาดะห์เริ่มจากสิ่งที่เป็นมุอาบะละตามแนวทางของบรรดาซะลาฟุศอลิห์2ถ้าเร็วไปบอกนะครับพยายามฟื้นฟูแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์นะแล้วก็ต้องเป็นปรปักษ์กับแนวทางที่เป็นอุตริทั้งหมดทุกแนวที่เป็นอุตริเราต้องเป็นปรปักษ์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดในด้านความเชื่อในด้านการปฏิบัติข้อที่3วิธีที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากหลุมพรางของดุนยาพี่น้องครับพี่น้องจะต้องรักษาแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ไปเรียนรู้ไปศึกษาไปฟังเรื่องราวต่างๆของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาบุคคลที่ได้รับทางน้ำเพราะพวกเขาได้เข้าสวรรค์นบีสัญญาแต่ถ้าเราอยากเข้าสวรรค์ต้องไปศึกษาแนวทางของพวกเขา 4. นำความรู้ที่ได้มาทั้งหมดที่พี่น้องเรียนที่พี่น้องฟังที่พี่น้องอ่านไปสู่การปฏิบัติให้ได้พวกเราเนี่ยชอบตกม้าตายในเรื่องนี้ฟังกันเยอะเรียนกันเยอะแต่พอถึงการปฏิบัติเรียบร้อยทำกันไม่ครบทำกันไม่เป็นทำกันไม่ถูกนะครับดังนั้นอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นี่เรียนแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วต้องปฏิบัติด้วยนะครับนี่คือแนวทางที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นเพราะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาต้องแสดงออกด้วยกับคำพูดแสดงออกด้วยกับการกระทำแสดงออกมาจากหัวใจประการสุดท้ายพี่น้องครับการที่เราจะหลุดพ้นหลุมพรางแห่งดุนยาพี่น้องจะต้องรู้จักตักเตือนซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจลำดับความสำคัญให้ถูกว่าอะไรเตือนก่อนอะไรที่เราต้องเตือนแบบต่อหน้าอะไรที่ต้องเตือนแบบลับหลังอะไรที่เราต้องเตือนโดยทันทีทันใดนี่คือวิธีการนะครับคือวิธีการดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละเราจะต้องเตือนคนบนหลักการและหลักฐานโดยที่เรานั้นจะต้องไม่เสียจุดยืนอินชาอัลเลาะห์ผมนี่เคยโดนเตือนเยอะแต่ว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์จะมาบอกผมข้างๆบ้างมากระซิบบ้างอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์พูดแบบนั้นอาจารย์พูดแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ยะซากัลลอฮุคอยรอนี่แหละถูกต้องแล้วนะครับอย่าไปประจานอย่าไปลงเฟซอาจารย์มุนซิดมันอย่างงั้นอาจารย์มุนซิดมันอย่างนี้อย่าดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้อง น้ำมันหมดพอดีแล้วฝากกับท่านพี่น้องตรงนี้ที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับอินชาอัลลอฮ์นะหลุมพรางแห่งดุนยาจะไม่สามารถทำอันตรายกับเราได้ถ้าวันนี้เรามีเกาะคุ้มกันและเรียนรู้สิ่งต่างๆพี่น้องครับวันนี้ผมก็เลยทำดุอามาแจกกับพวกเราทุกคนขอให้พวกเราเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆให้ปลอดภัยจากสิ่งต่างๆที่เป็นหลุมพรางแห่งดุนยาที่เรียกว่าเป็นความชั่วร้ายทั้งหมดเลยเดี๋ยวบางชุกรีอะบางอุไซนีนะครับแจกให้หน่อยมันจะมีดำๆหน่อยเพราะว่าเครื่องปริ้นผมมันไม่ค่อยดีมันจะมาโป้แล้วนะครับอันนี้พี่น้องเอาไปหัดอ่าน
เอาไปหัดท่องเพื่อให้เรานั้นจะได้หลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นการงานการกระทําและสิ่งต่างๆที่เป็นหลุมพรางแห่งดุนยาอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะพี่น้องเอาไปเก็บเอาไว้ไปแปะที่ฝาบ้านก็ได้นะครับผมขออนุญาตนํากับท่านพี่น้องสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เราจะมาขอดุอาให้เรานั้นปลอดภัยจากความชั่วร้ายให้เรานั้นปลอดภัยจากหลุมพรางแห่งดุนยาที่เราเรียนมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้อ้าวอ่านตามผมอลิฟมันหายไปตัวนึงพี่น้องผมรีบทํานะนะดูบกพร่องอลิฟหายไปตัวนึงคําหน้าพี่น้องช่วยเอาปากกาเติมให้ด้วยขีดเลขตรงๆนะครับพี่น้องอ่านตามผมนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาอะลิมตุวะชัรริมาลัมอะมัลสั้นๆง่ายๆหะดีษบทนี้นะครับอีกทีนึงนะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาอะลิมตุวะชัรริมาลัมอะมัลอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินชัรริมาอะลิมตุวะชัรริมาลัมอะมัลแปลว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ข้าพระองค์ได้ทรงกระทํามาแล้วในอดีตและความชั่วร้ายที่ข้าพระองค์ยังไม่ได้กระทําเพราะบางทีความชั่วร้ายบางทีไม่ได้เกิดจากตัวเราอาจจะเกิดจากคนอื่นอาจจะมีฟิตนะจากคนอื่นเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นหะดีษหรือว่าดุอาบทนี้เป็นรีวายะของท่านหญิงอาอิชะห์อุมมุลมุมินีนนะครับนักบันทึกหะดีษคืออิหม่ามมุสลิมนะครับอยู่ในซอเฮียของอิหม่ามมุสลิมแล้วก็สถานะของหะดีษซอเฮียด้วยนะครับผมทำฟุตโนตเอาไว้ข้างหลังพี่น้องเป็นภาษาอาหรับพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสเอาไปฝึกท่องเอาไปหัดอ่านเอาไปแปะฝาบ้านเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับผมด้วยอินชาอัลลอฮ์ครับอากูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมาลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์